รานิตนั่นเองนะฮะเรื่องแรกครับที่เราจะชวนคุยในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวหากว่าวันนึงแล้วเนี่ยคุณไปประสบพบเจอคดีคงคดีความต้องการที่จะปรึกษากฎหมายต่างๆได้บอกว่าโหไม่มีเงินไม่มีทองฮะนี่แหละครับชมฮะอัยการช่วยได้ฮะที่ผ่านมาผมจะย้ำบ่อยอัยการช่วยได้อัยการช่วยได้เพราะว่ามีนัยสำคัญสามารถโหลดแอปได้นะและล่าสุดท่านชมฮะเดี๋ยวจะมีการเปิดทำการวันเสาร์ค่ะทุกทีคือจันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมทำ6วันเลยรอบต่อไปเปิดวันเสาร์ด้วยทั่วประเทศฮะ117พื้นที่เรื่องนี้เป็นยังไงนะครับเพราะว่าคุณอภิกนาบุรณิตครับได้ก่อติดเรื่องนี้ฮะเอามาชมกันครับเชิญครับในหลายพื้นที่นำเอกสารหลักฐานเดินทางเข้าพบอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนหรือสคช.เพื่อปรึกษากฎหมายและบางกรณีได้ขอให้อัยการดำเนินการฟ้องร้องคดีให้จากการสำรวจเสียงของประชาชนยังพบว่าการเข้าถึงเจ้าหน้าที่ยังมีอุปสรรคของวันเวลาที่ตรงกับวันทำงานจึงเป็นที่มาของการเปิดนำร่อง9จังหวัดรับปรึกษาปัญหากฎหมายและช่วยเหลือประชาชนในวันเสาร์เริ่มมาตั้งแต่เดือนมกราคม2565ทางด้านนายสิงห์ชัยธนินซ้อนอัยการสูงสุดเปิดเผยว่าการเปิดบริการในวันเสาร์ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีเป็นที่มาของการขยายเพิ่มไปอีก77จังหวัดและหน่วยงานในกรุงเทพมหานครรวมแล้ว117พื้นที่โดยจะเริ่มให้บริการประชาชนในวันเสาร์ที่24กันยายนนี้ทั่วประเทศดีตรวจสอบดูปรากฏว่าเราได้รับเสียงจากประชาชนว่าประชาชนเนี่ยเขาไม่มีความสะดวกในวันที่ทำงานวันราชการคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับบางครั้งเนี่ยเขาลางานไม่ได้หรือว่าถ้าลางานเนี่ยเขาอาจจะต้องเสียเงินนะครับไม่ได้เงินค่าจ้างในวันนั้นนะครับเราก็เล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับเราก็เลยเปิดให้บริการในวันเสาร์นะครับนอกจากนี้อัยการสูงสุดยังบอกอีกว่าสคช.ไม่ใช่แค่การฟ้องคดีให้กับประชาชนหรือเอาคนผิดมาลงโทษเท่านั้นแต่ภารกิจหลักๆที่สำคัญคืออำนวยความยุติธรรมรักษาผลประโยชน์ของรัฐและการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนอีกทั้งต้องทำงานเชิงรุกเข้าไปเผยแพร่ความรู้เรื่องกฎหมายใกล้ตัวให้กับประชาชนในหมู่บ้านหรือพื้นที่ห่างไกลแล้วงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเนี่ยขอเรียนให้ทราบว่าทางประชาชนเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับมาที่ทำงานในการสามารถที่จะมาปรึกษาหารือได้ตลอดแล้วงานคุ้มครองสิทธิหรืองานทางศาลเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในเกี่ยวกับการยื่นคำร้องค่าธรรมเนียมศาลเท่านั้นเองนะครับสรุปผลการดำเนินโครงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในวันหยุดราชการตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกรกฎาคม2565รวมจำนวน980เรื่องสามารถช่วยเหลือผู้ร้องประหยัดค่าใช้จ่ายจำนวน 354,825 บาทและพบว่าประชาชนร้อยละ55ขอความช่วยเหลือเรื่องข้อกฎหมายร้อยละ40ขอความช่วยเหลือด้านคุ้มครองสิทธิทางศาลร้อยละ2ขอความช่วยเหลือด้านประนอมข้อพิพาทและอื่นๆเช่นทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดการมรดกรับคำสั่งศาลสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการมรดกนอกจากนี้ยังมีสายด่วนสำนักงานอัยการสูงสุดปรึกษากฎหมายโทร1157ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.วันจันทร์ถึงวันเสาร์อภิคณาบุราริศไทย PBS รายงานคือในระหว่างรายการนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวทางทีมงานจะพลอยขึ้นเบอร์โทรนะฮะสายด่วนเนี่ยสลับไปสลับมาตลอดเนี่ยสามารถที่จะแคปเอาไว้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าจะปรึกษาเรื่องของน้ำท่วมอะไรเองเนี้ยกรุงเทพนะ1555
แต่ว่าต่างจังหวัดคือ1784ล่าสุดมีคนรายงานมาคุณลำพันธ์ตอนนี้ที่อัญมณีประเทศเนี่ยฝนตกหนักมากแต่ว่าใครเนี่ยจะปรึกษาเรื่องกฎหมายต้องดูตอนนี้แหละครับใครอยากจะปรึกษาอัยการต้องเกาะติดหน้าจอนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านนี้ค่ะท่านประยุทธ์เพชรคุณรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษและรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับรองครับครับสวัสดีครับคุณเดียวครับเข้าไปอ่านท่านผู้ชมเลยนะครับของคุณผู้ชมบางคนบอกว่าผมรอปรึกษาอยู่นี่แหละค่ะหลายคนให้ความสนใจเหมือนกันเรื่องของคดีความแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคะว่าปรึกษาได้ทุกเรื่องจริงไหมภาพรวมที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะโอ้ต้องขอบคุณทางรายการนะครับเป็นอย่างยิ่งในการที่ให้โอกาสทางสำนักงานในการสูงสุดของเราเนี่ยได้สื่อสารภารกิจสำคัญนี้ไปยังพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเรียนอย่างนี้นะครับว่าสำนักงานในการสูงสุดเราเนี่ยมีสำนักงานภาษาย่อเรียกว่าสคช.หรือสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับครอบคลุมอยู่ไม่ใช่เฉพาะทุกจังหวัดฮะทุกจังหวัดมีอยู่แล้วแต่ในระหว่างจังหวัดเนี่ยบางทีมีสำนักงานในการอยู่ตามอำเภอนะครับเช่นอำเภอแม่สอดนะครับอำเภอฝางอำเภอบัวใหญ่อำเภอทุ่งสงอะไรพวกนี้ก็จะมีสำนักงานสคช.เราอยู่กระจายไปยังอยู่ทุกสำนักงานที่ผมเรียนสำนักงานนี้มีภารกิจสำคัญอย่างนี้ครับว่างานของอัยการอีกมิติหนึ่งคือการเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนในการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายอันนี้สำคัญมากผมอยากเปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างนี้ครับว่าเมื่อมีอรรถคดีหรือมีคดีความมาถึงอัยการนะครับผ่านกระบวนการพนักงานสอบสวนถึงอัยการเนี่ยนั่นหมายความว่าเกิดคดีความแล้วถ้าเทียบก็เหมือนกับเจ็บป่วยแล้วก็ต้องส่งโรงพยาบาลแล้วในกระบวนการของทางสาธารณสุขเขาก็จะมีอีกงานหนึ่งเขาเรียกงานส่งเสริมสุขภาพทำยังไงที่จะไปรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงรู้เท่าทันมีอสม.มีไม่เจ็บไม่ป่วยในมิติทางกฎหมายก็เช่นกันงานสคช.เรามีวัตถุประสงค์หลักก็คือการเดินเข้าไปหาพี่น้องประชาชนให้มีความรู้เท่าทันในเรื่องกฎหมายหากการแก้ไขปัญหาที่ขัดข้องในชุมชนนะครับสามารถประนีประนอมขจัดปัดเป่าได้หรือได้รับคำชี้แนะที่ถูกต้องจากนักกฎหมายของรัฐคือทนายแผ่นดินคือพนักงานในการเนี่ยทุกสิ่งมันก็จะยุติอย่างเป็นธรรมไอ้ตรงนี้มันก็คดีไม่ต้องมาลกลงลกศาลเหมือนกับคนป่วยไม่มาแน่นโรงพยาบาลเราเห็นว่าภารกิจตรงนี้สำคัญอย่างยิ่งจึงมีสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน อยู่ทุกสำนักงานทั่วประเทศ อย่างเมื่อกี้ทางคุณเดียวนะครับทางคุณแป้งก็ได้นำเรียนท่านผู้ชมไปว่า24ที่จะถึงเนี้ยสำนักงานในการสูงสุดโดยท่านสิงห์ชัยธนินทร์ซ้อนซึ่งเป็นนโยบายสำคัญหลักนโยบายหนึ่งซึ่งท่านก็ได้มาร่วมรายการในสกรูปที่ตอนต้นไปแล้วว่าหนึ่งในนั้นคือการที่จะเข้าหาประชาชนในเชิงรุกในการดูแลพี่น้องประชาชนเราจะเห็นว่าที่จั่วตอนต้นเนี่ยเราจะเปิด24ตุลา117สำนักงานเสาร์นี้ใช่ครับเสาร์ที่จะถึงเนี่ยเสาร์24นะครับเสาร์ถัดไปจะเห็นว่า117มันมากกว่าพื้นที่ของจังหวัดถูกไหมครับมันก็เป็นประเด็นที่ผมนำเรียนตอนต้นว่ากระจายไปยังอำเภอหลักๆซึ่งมีสำนักงานอัยการเราอยู่และเรียนเพิ่มเติมอย่างนี้ครับทุกสำนักงานที่มีอัยการเราประจำอยู่เนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าทีมเนี่ยนะครับเราเรียกว่าอัยการจังหวัด คนนี้นะคือต้องผ่านระดับเป็นหัวหน้าพนักงานอัยการต้องอบรมหลักสูตรหัวหน้าพนักงานอัยการแล้วมีทีมอัยการมีทีมนิติกรมีทีมเจ้าหน้าที่เดิมทีเดียวเนี่ยเราจะเปิดให้บริการทุกจังหวัดจันทร์ถึงศุกร์ครับครับมกราที่ผ่านมาท่านอัยการสูงสุดท่านเห็นว่าเอบางทีพี่น้องประชาชนอย่างที่ท่านได้นำเรียนผ่านรายการเมื่อตอนต้นที่สกู๊ปนะครับว่าเอ๊ะบางคนข้าราชการท่านไม่สะดวกไปในวันทำการหรือพี่น้องประชาชนบางทีเนี่ยทำเอกชนเขาก็ถ้าไปเนี่ยเขาก็ต้องขาดงานบ้างขาดรายได้บ้างหรือบางทีคนเฒ่าคนแก่จะไปก็ต้องรอลูกหลานเลิกงานพาไปอะไรทั้งหลายเหล่านี้นะครับก็เลยเอ๊ะลองนำล่องดูซิว่ามกราที่ผ่านมาเนี่ยเปิดนำล่อง10จังหวัดก่อนก็คือที่ทำการภาค9ภาคโคราชนะครับขอนแก่นเชียงใหม่พิษณุโลกสุราษฎร์สงขลาชลบุรีราชบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยเปิดนำร่องไปก่อนปรากฏว่าอย่างตัวเลขที่มีการสรุปตอนต้นในรายการก็คือว่าเปิดไปในห้วงข้อมูลมกราถึงกรกฎาคมเนี่ยมีพี่น้องมาติดต่อในวันเสาร์เนี่ยนะครับ980รายโอ้ถล่มทลายเลยครับและรักษามารถที่จะดูแลคุ้มครองสิทธิ์เป็นยอดเงินถึง85ล้านบาทเศษทางท่านในการสูงสุดและผู้บริหารเห็นว่าโดยเฉพาะท่าน
สำนักงานเราจะมีศูนย์บัญชาการของสกช.เราคือสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายประชาชนซึ่งมีทางกฎหมายแก่ประชาชนซึ่งมีท่านชัยพรเกริกกุลธรเป็นอธิบดีและก็มีท่านณรงค์ศรีรสารซึ่งมาร่วมรายการบ่อยๆเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเนี่ยเห็นว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้น่าจะเป็นการตอบโจทย์ดูแลพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงเลยนำกราบเรียนท่านอาจารย์สูงสุดบอกว่าถ้างั้น24เราลุยเลยก็คือว่าเราจะเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนในวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันเสาร์นี่เปิดเต็มวันเหมือนทำการเลยก็คือ830ถึง1630เหมือนกับทำงาน6วันหมายความว่าเจ้าหน้าที่ตอนก่อนหน้านี้ทำงาน5วันตอนนี้ก็ต้องเพิ่มรับเป็น6วันถูกต้องครับหมายความว่าข้าราชการของสำนักงานการทั่วประเทศทุกแห่งเลยนะครับทุกสำนักงานทุกจังหวัดทุกป้ายที่มีสำนักงานในการอยู่ให้ทราบว่าวันเสาร์ก็ทำงานแต่ในทำงานในมิติของการให้ความช่วยเหลือถามว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางกฎหมายเนี่ยมีมิติอะไรบ้างมี 7-8 มิติครับ อย่างที่ทางคุณเดียวได้นำเกริ่นไปตอนต้นอ่ะอย่างเช่นไม่ใช่เฉพาะการคุ้มครองสิทธิ์ในศาลเรื่องจัดการมรดกเท่านั้น บางทีมีข้อกฎหมายข้อขัดข้องเอ๊ะเรื่องนี้เนี่ยหากมีการโต้แย้งกันในระหว่างที่พิพาทในหมู่บ้านในตำบลในอบต.มันควรจะจบลงยังไงถึงจะถูกต้องเป็นธรรมกฎหมายเขียนว่ายังไงคำตอบที่ถูกที่เป็นกลางและเป็นธรรมจากอัยการซึ่งเราเป็นกลางและเป็นทนายแผ่นดินเนี่ยเราก็จะให้ข้อชี้แนะที่ถูกที่ต้องแล้วก็สามารถไปขึ้นสำนักงานได้แม้จะเป็นวันเสาร์ก็ตามนะครับแล้วก็รวมนอกจากนี้ยังมีภารกิจด้านประนีประนอมด้านออกไปดูแลให้ความรู้กฎหมายที่ถูกต้องแท้จริงกับพี่น้องประชาชนในชุมชนหรือแต่ละวันในแต่ละสำนักงานก็จะมีทีมในการตั้งโต๊ะเหมือนร้อยเวรนะครับใครเดินเข้ามาเอาคุณลุงคุณป้ามีปัญหาอะไรแล้วก็ต้องการคำชี้แนะคำชี้นำด้านแนะนำด้านกฎหมายอย่างไรนั่งฟังแล้วก็ให้คำแนะนำที่ถูกต้องก็จะได้ข้อกระจ่างกลับไปภารกิจนี้เราทำมาตลอดอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเราเพิ่มวันเสาร์เพิ่มวันเสาร์ขึ้นมาประมาณนี้ครับทีนี้หากว่าคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่เนี่ยเขาแบบโอ้ค้างคาใจมีหลายคดีความเหลือเกินแต่ยกตัวอย่างว่าคดีไหนบ้างฮะที่สามารถไปปรึกษาในการได้ครับเรียนอย่างนี้ครับตรงนี้ประเด็นนี้ขออนุญาตตอบเป็น2ประเด็นที่สำคัญประเด็นแรกก็คือว่าในทุกเรื่องที่เป็นภารกิจด้านข้อกฎหมายอัยการเราจะสามารถให้ความเห็นและคำแนะนำได้ทั้งหมดเว้นแต่มันเป็นคดีซึ่งกำลังสู้กันอยู่ในโรงศาลถ้าคดีมีการฟ้องร้องกันในศาลเป็นโจทก์เป็นจำเลยกันในศาลแล้วเดินมาหาอัยการเราจะขออนุญาตว่าไม่ให้ความเห็นในเรื่องนั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะความเห็นของเราจะไปก้าวล่วงการพิจารณาคดีของผู้พิพากษาแต่อย่างไรนะครับถึงเราจะให้คำแนะนำให้คำชี้แนะไม่ได้อย่างที่ผมนำเรียนเราก็จะชี้แจงกับพี่น้องประชาชนผู้เดินเข้ามาบอกว่าคุณลุงคุณป้าครับจากฟังข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วเรื่องนี้ศาลท่านกำลังพิจารณาก็รอท่านตัดสินนะครับถ้าอย่างนี้เราก็จะชี้แนะในแนวทางอย่างนี้แต่ถ้าไม่ใช่ประเด็นอย่างที่ทางคุณเดียวถามเมื่อกี้ทุกเรื่องเราให้คำแนะนำได้แม้แต่เรื่องอัยการเราไม่สามารถดำเนินการได้แต่เราก็สามารถชี้แนะชี้นำได้เช่นถ้ามีเดินคำหาบอกว่าโอ้ร้อนใจกุ้มใจมากลูกไปถูกจับเรื่องยาเสพติดลูกไปถูกดำเนินคดีฐานโน่นนี่นั่นแนวทางจะเป็นไงเราก็จะชี้แนวทางในทางปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมที่ถูกต้องให้เขาได้เพื่อเขาไม่ต้องไปโดนใครหลอกไปถูกใครชี้แนะชี้นำไปในทางที่ผิดที่หลงนะครับเราก็บอกเออถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยลองดำเนินการ1 2 3จะมีขั้นตอนที่เป็นข้อชี้แนะกฎหมายเรียกว่าคำพูดที่เมื่อกี้ที่อยู่บนจออัยการช่วยได้ครับอันไหนช่วยได้เราช่วยเลยอันไหนช่วยไม่ได้ก็จะชี้แนะชี้นำในทางที่ถูกต้องและเป็นไปตามคันลองของกฎหมายแสดงว่าอย่างไรต้องมีทางออกแน่ๆครับผมอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะผมก็เคยผ่านอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์มาเมื่อประมาณปี49ที่ไปออกที่จังหวัดสุรินทร์เป็นหัวหน้าทีมงานเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาเดินขึ้นมาหาเราบอกเอ๊ะลูกชายเขาไปถูกกล่าวหาว่ายิงคนตายอย่างเงี้ยยิงคนตายโอเคล่ะถ้าเป็นอยู่กระบวนการของพนักงานสอบสวนส่งอัยการเราต้องฟ้องใช่ไหมครับเราก็ถามว่าได้ถามลูกไหมลูกเขาว่ายังไงเขายิงเออถ้ายิงเราก็ชี้แนะข้อกฎหมายได้นะถ้าสมมติว่าลูกชายคุณเขารับสารภาพชั้นสอบสวนต่อมาถงอัยการฟ้องไปศึกษารับสารภาพระหว่างสู้กับรับผลกฎหมายเราก็จะชี้แนะให้ดูว่าถ้ารับสารภาพมันมีหลักกฎหมายนะรับสารภาพลดกึ่งถ้าจำคุก20ปีก็จะเหลือ10ปีแต่ถ้าสู้ไม่รับเลยนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะ20ปีเต็มศาลไม่ลดถ้าไม่มีเหตุปัจจัยอื่นลดอันเนี้ยเราก็จะชี้แนะแนวทางแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะไม่ก้าวล่วงว่าเออต้อง
อย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่เราจะชี้แนะผลทางกฎหมายถ้าทำอย่างนี้ผลจะเป็นยังไงทางนี้จะผลเป็นยังไงเหมือนกับให้ความรู้ไปในตัวด้วยถูกต้องคราวนี้หลายคนบอกว่าอยากจะไปปรึกษามันติดอยู่ที่เงินในกระเป๋าจำเป็นไหมคะว่าจะต้องให้เป็นคนที่มีเงินถุงมีเงินถังสักหน่อยหรือว่ามันจะต้องไปวางค่าธรรมเนียมอะไรไหมอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกว่าฟรีนี่คือฟรีทุกเรื่องจริงไหมคะเรียนเลยนะครับว่าตรงนี้สำคัญมากๆเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ฟังอยู่นะครับภารกิจของพนักงานการตรงนี้มันเป็นหนึ่งในภารกิจในเสาหลัก3ด้านของอัยการหมายความว่าคนที่สอบมาเป็นอัยการเนี่ยคุณต้องตระหนักแล้วว่าคุณถ้าเลือกทำงานในมิติใดมิติหนึ่งเนี่ยนั่นคือภารกิจที่กฎหมายกำหนดให้คุณทำถ้าหากเลือกในการเป็นพนักงานอัยการดำเนินด้านคดีอาญาคุณก็มีหน้าที่ตรวจสำนวนพนักงานสอบสวนสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องดำเนินคดีในศาลในมิติอาญาอันนี้เป็นหน้าที่เลยประการที่สองถ้าคุณเลือกในเส้นทางรักษาผลประโยชน์ของรัฐเช่นไปอยู่สำนักงานคดีแพ่งสำนักงานปกครองสำนักงานภาษีอากรอะไรก็แล้วแต่ภารกิจเหล่านี้คุณก็จะดูแลในมิติของรักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศหรือรัฐซึ่งรวม2มิติเราเรียกว่าทนายแผ่นดินครับและก็ทนายแผ่นดินยังมีมิติที่3คือมิติเราคุยกันคือการคุ้มครองสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลับมาสู่คำถามที่บอกว่าเอ๊ะมีค่าใช้จ่ายไหมทุกมิติไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีหมดเป็นเรื่องไม่อยากจะใช้คำว่าฟรีเป็นหน้าที่ของอัยการต้องดูแลพี่น้องประชาชนในฐานะที่กฎหมายกำหนดให้มาทำหน้าที่ตรงนี้และคนที่เลือกมาเป็นอัยการก็ต้องรู้ว่าตัวเองมีหน้าที่ตรงนี้อย่างไรก็ตามนะครับมันก็มีภารกิจบางอย่างที่จะต้องดำเนินการแต่มันเป็นเพียงค่าธรรมเนียมในชั้นศาลที่กฎหมายให้เรียกเก็บเช่นจัดการมรดกอาจจะมีแค่ค่าใช้จ่ายในต้องไปชำระที่ศาลหลักร้อยบาทนะครับไม่กี่บาทส่วนอัยการถือว่าเป็นภารกิจหน้าที่นะครับเหมือนกับคุณหมอคุณหมอท่านออกมาตรวจคนไข้หน้าที่ของตรวจแต่ละเคสท่านไม่เก็บเหมือนคลินิกท่านอยู่โรงพยาบาลแต่อาจจะต้องจ่ายบ้างคือค่าอยู่ค่ายามันก็เป็นข้อปลีกย่อยของกระบวนการทำนองเดียวกันเห็นภาพชัดแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าจะเจาะไปฮะว่าวันหนึ่งเนี่ยมีผู้ชมกำลังซื้อของทางออนไลน์ครับแต่ว่าของกลับมาคือว่าไม่ตรงปกนี้ปรึกษาอัยการได้ไหมฮะโอ้ได้เลยนั่นคืออีกภารกิจหนึ่งของอัยการเหมือนกันคือการคุ้มครองผู้บริโภคครับอันนี้คือเป็นหนึ่งและก็ในแต่ละจังหวัดเนี่ยหัวโต๊ะในการดูแลคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในมิติต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขอนามัยในเรื่องของการถูกรัฐเอาเปรียบทางกฎหมายเนี่ยมันเป็นภารกิจที่อัยการเราต้องทำอยู่แล้วดังนั้นถ้าเห็นว่าตัวเองนะครับถูกเอารัฐเอาเปรียบทางกฎหมายมีข้อขัดข้องทางกฎหมายไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านกฎหมายครับผมเรียนย้ำว่าทุกสำนักงานอัยการทั่วประเทศคือสำนักงานของทนายแผ่นดินนะครับอัยการแผ่นดินที่มีทีมอัยการที่จะให้ข้อกระจ่างในด้านกฎหมายให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านอย่างถูกต้องนะครับและก็เป็นไปตามแนวทางคันลองของกฎหมายช่วยได้ช่วยคำว่าช่วยได้หมายความว่ากฎหมายกำหนดให้เป็นภารกิจของพนักงานอัยการช่วยไม่ได้เพราะถึงเป็นเรื่องจะต้องเป็นกระบวนการต้องว่าไปตามหลายองค์คาพยพองค์ประกอบของทางกระบวนการยุติธรรมเราก็จะชี้แนะว่าที่ถูกที่ต้องควรจะเป็นยังไงทั้งหมดก็อยู่ภายใต้ข้อเท็จจริงที่คนที่เกี่ยวข้องเขาจะรู้ดีที่สุดว่าเขาควรจะตัดสินใจยังไงนะครับทั้งหมดที่ท่านพูดมานี่คือเรื่องราวของคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยแต่ถ้าหากคนไทยที่ดูอยู่ดูผ่านทางออนไลน์บอกอยู่ต่างประเทศอยากจะปรึกษาเหมือนกันทำได้ไหมคะระหว่างประเทศอันนี้ก็เรียนนะครับว่าในสำนักงานสคช.สำนักงานใหญ่เนี่ยในที่เป็นเรียกอะไรนะเรียกสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์ที่ดูแลสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์อีก117สำนักงานทั่วประเทศครับก็จะมีท่านที่ผมเอ่ยชื่อขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านอีกครั้งหนึ่งก็คือท่านชัยพรเกิดคุณธรซึ่งเป็นอธิบดีอยู่รวมทั้งทางท่านณรงค์ซึ่งเป็นอัยการพิเศษฝ่ายแผนมันมีอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกับฝ่ายของท่านณรงค์เนี่ยเขาเรียกเป็นฝ่ายคุ้มครองสิทธิ์คนไทยในต่างประเทศพูดภาษาง่ายๆนะครับสำนักงานนี้เนี่ยภารกิจแต่ละปีนะครับก็จะได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางรัฐบาลในการเดินทางไปดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในต่างแดนมีเยอะครับมีภารกิจตรงนี้มีทำกันมีเราทำมาต่อเนื่องมาหลายปีเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องประชาชนอยู่ต่างแดนนะครับอาจจะใช้สายตรง1157นะครับคุยกับทางอัยการเราได้อย่างน้อยสุดปัญหาที่เจอเยอะและบ่อยสุดก็คือคนไทยที่ไปมีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติถูกทำร้ายบ้างนะครับจะต้องหย่าร้างจะต้องเลิกลากันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าทรัพย์สินตกได้ไงการปกครองลูกเป็นยังไงกฎหมายเขาเป็นไงกฎหมายเราเป็นไงแล้วก็จะมีทีมงานซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศดูแลคุ้มครองสิทธิ์คนไทยไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของโลกนะครับเรามีทีมงานของอัยการตรงนี้อยู่ด้วยครับถือว่าครอบคลุมครับอีกมิติหนึ่งฮะที่จริงๆแล้วเคยมีคนมาร้องเรียนเรามิติของก็เรียกว่าเป็นเจ้าหนี้ฮะคิดว่ามีการปล่อยกู้แต่ผมปรากฏว่าบางทีลูกหนี้ก็ไม่มีการจ่ายจนเขาต้องไป
หาในเพจ Facebook ก็เหมือนถูกหลอกมาเลยประมาณแบบนี้ฮะสามารถมาปรึกษาอัยการได้ไหมฮะในมิติของอัยการเราไม่ได้เลือกว่าคนที่จะเดินมาหาเราเนี่ยเป็นฝ่ายไหนยังไงเราถือว่าพี่น้องประชาชนทุกคนถ้ามีข้อขัดข้องด้านกฎหมายเราคือคำตอบที่ถูกต้องนะครับในหน้าที่ของคนของรัฐหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะให้คำแนะนำถูกต้องหากเป็นเจ้าหนี้เดินเข้ามานะครับดูข้อที่จริงแล้วถ้าหากเขาเป็นผู้เป็นเจ้าหนี้ที่มีสิทธิถูกต้องตามกฎหมายเราก็จะแนะนำในทางที่ถูกที่ต้องไปว่าท่านสามารถใช้สิทธิ์อะไรอย่างได้1 2 3เพราะถ้าเป็นเอกชนนะครับมีข้อพิพาทกันในทางแพ่งทางสัญญากู้เนี่ยมันก็ไม่อยู่ในภารกิจที่เราจะดำเนินการให้เว้นแต่จะได้ความว่าคนนั้นเป็นคนยากจนซึ่งเป็นเงื่อนไขเราจะทนายอาสาให้นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีทางเดินเข้ามาหาบอกว่าเป็นเจ้าหนี้จริงนะแต่ดอกเบี้ยที่คุณเรียกเนี่ยมันเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดนะส่วนนี้มันเป็นโมฆะนะมันเรียกไม่ได้นะเราก็จะแนะนำในแนวทางที่ผมเรียนนะว่าถ้าคนเดินเข้ามาอยู่ในฐานะเป็นข้อพิพาทกันในทางแพ่งระหว่างเอกชนกับเอกชนเราก็จะชี้แนะในแนวทางที่ถูกต้องแม้เราจะไปดำเนินการให้ไม่ได้ประมาณนี้ครับคราวนี้หลายคนบอกไปปรึกษาปัญหากฎหมายแล้วก็เข้าใจบางส่วนแต่ว่าบางคดีมันต้องว่าความค่ะเรื่องของทนายความจะศาลยังไงต่อดีคะคือเรียนอย่างนี้ฮะมันมีตรงนี้ผมแบ่งออกเป็น3คำตอบที่ชัดๆนะครับประเด็นแรกถ้าเป็นเรื่องอัยการเราจะใช้สิทธิ์ในทางศาลให้กับพี่น้องประชาชนโดยกฎหมายกำหนดเป็นภารกิจของอัยการเช่นนะครับยกตัวอย่างสัก 2-3 ตัวอย่างเช่นการจัดการมรดกเจ้ามรดกล้มหายตายจากไปทรัพย์สินแบ่งกันระหว่างลูกเต้ายังไม่เสร็จสักทีไปหาอัยการในการจะดำเนินการให้ใช้สิทธิ์ทางศาลให้อันนี้ฟรีอันนั้นก็ต้องเรียกว่าฟรีเลยเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมศาลหลักร้อยที่ผมพูดเนี่ยนะครับหรือประการที่2กฎหมายกำหนดว่าจะต้องดำเนินการโดยผ่านอาการเช่นการตั้งผู้ปกครองนะครับการถอนผู้ปกครองการร้องให้เป็นคนสาบสูญหรือกรณีเป็นคดีอุทลุมที่พิพาทระหว่างพ่อแม่ลูกอย่างเงี้ยซึ่งกฎหมายไทยห้ามลูกฟ้องพ่อแม่หากเห็นว่ามันจะจำเป็นจะต้องใช้สิทธิ์แค่ไหนเพียงใดอัยการเราก็จะเข้าไปดูตรงนี้อันส่วนนี้เป็นส่วนแรกเราดำเนินการให้โดยภารกิจของกฎหมายประการที่1 นะครับประการที่2ก็คือในส่วนที่ไม่ใช่ภารกิจของอัยการเลยเป็นเรื่องเอกชนกับเอกชนอย่างกรณีเจ้าหนี้เดินเข้ามาบอกดิฉันปล่อยกู้ไปผมปล่อยกู้ไปคนกู้แล้วไม่คืนเลยผมต้องทำยังไงแล้วก็แนะนำว่าอย่างนี้ท่านต้องไปหาทนายนะท่านเป็นคนมีเงินให้ปล่อยกู้ท่านคงมีฐานะที่จะหาทนายได้แล้วก็จะแนะนำช่องทางอย่างนี้เราก็จะดูให้ว่าสัญญางี้ถ้ามันผิดสัญญาแล้วคุณต้องฟ้องร้องภายใน10ปีอย่าให้มันขาดอายุความนะเราก็จะแนะนำไปกับประการที่3เป็นเรื่องเอกชนกับเอกชนอย่างที่พูดแต่ว่าเขาเป็นคนที่ยากแค้นยากจนคนแค้นไม่มีปัญญาจะไปหาทนายเช่นเคยมีเคสก็คือลูกเขาถูกรถชนตายและพ่อแม่อยู่กับต๊อบเล็กๆและเขาไม่มีแรงจะไปสู้รบปรบมือไปฟ้องกับคนที่มาชนลูกเขาตายอย่างนี้ไอ้การเราจัดทนายอาสาให้ถือว่าเป็นคนที่เราต้องไปดำเนินการให้เขาเพราะเขาไม่มีแรงที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเราอย่างเงี้ยเราสอบข้อจริงชัดเจนว่าโอแค่อาหารจะกินข้าวจะกินแต่ละวันยังลำบากแล้วลูกยังมาประสบอุบัติเหตุตายแล้วก็จะไปต้องใช้สิทธิ์ทางศาลเรียกร้องเอาค่าเสียหายอย่างเงี้ยเรามีทีมทนายอาสาก็ช่วยที่จะจัดเข้าไปช่วยอะไรเงี้ยดำเนินการให้หาค่าธรรมเนียมให้ตั้งทนายให้แล้วก็อันนี้เป็นหน้าที่ของเราเหมือนกันปิดท้ายสั้นๆนิดนึงฮะท่านรองฮะหากว่าไม่สะดวกในการที่จะเดินทางเข้าไปที่สำนักงานแบบนี้มีช่องทางไหนฮะที่ประชาชนเนี่ยสามารถใช้เครื่องมือที่อัยการมีอยู่ในการที่จะส่งข้อมูลไปได้บ้างครับโอ้ดีมากๆเลยครับสุดท้ายท้ายสุดของรายการเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าประเด็นแรกเลยก่อนที่จะตอบทำคำที่จะชี้ช่องอย่างที่คุณเดียวถามเมื่อสักครู่ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าปัจจุบันเรามีสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์ที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างที่ผมนำเรียนมาโดยลำดับครอบคลุมอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศถ้าท่านเห็นป้ายสำนักงานอัยการจังหวัดโน่นนี่นั่นสำนักงานการสุดอยู่ที่ไหนท่านเดินเข้าไปเลยจันทร์ถึงเสาร์มีทีมอัยการให้ความรู้อย่างแน่นอนนี่ประเด็นที่หนึ่งนะครับเพราะนั้นท่านไม่ต้องเดินทางมากรุงเทพท่านอยู่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเบตงยะลาอำนาจเจริญสุไหงโกลกทุกที่มีอัยการเราปูเต็มพื้นที่พร้อมที่จะให้ท่านเดินหาโดยสะดวกแต่ถ้าหากท่านไม่สะดวกที่จะไปนะครับมีสายด่วน1157สามารถที่จะโทรเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะให้คำแนะนำเบื้องต้นได้หากจะต้องมีอะไรมากกว่านั้นเช่นต้องเอาเอกสารมาดูเอารายละเอียดอื่นๆมาดูเพื่อประกอบการแนะนำเราก็จะนัดหมายชี้แนะเพื่อได้รับคำตอบที่ถูกที่ต้องอันนี้เป็นภารกิจของอัยการเราครับซึ่งทางสำนักงานอัยการสูงสุดเรามีทีมงานมีบุคลากรมีพนักงานอัยการมีนิติกรพร้อมและก็วางอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ117สำนักงานและ24กันยายนเป็นต้นไปทุกวันเสาร์นะครับจันทร์ถึงเสาร์มีทีมอัยการ
ที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในมิติที่ผมได้นำเรียนผ่านรายการครับประมาณนี้ครับก็ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะว่าอัยการหากว่ามีใครบกพร่องทางร่างกายนะทีมข่าวเราเคยนำเสนอข่าวเหมือนกันครับบุกไปถึงบ้านเลยครับบุกไปช่วยอย่างนี้ใช่ครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็สามารถเจรจาได้ใช่ครับสำเร็จด้วยใช่ครับดูแลอย่างเต็มที่เชิงรุกนี่นะใช่ครับเรียนเพิ่มเติมอีกนิดนึงสิ่งที่ทางคุณเดี่ยวพูดเมื่อกี้นะครับเรียนทายให้ท่านผู้ฟังได้ผู้ชมได้ฟังไปด้วยคือในเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญเนี่ยทีมอัยการเราจะทำงานเชิงรุกมาโดยตลอดอย่างเช่นกรณีเทอร์มินอล21ที่มีการฆาตกรรมพี่น้องประชาชนที่ห้างที่โคราชเนี่ยนะครับหลังเกิดเรื่องมีคนเจ็บจำนวนมากคนตายจำนวนมากนะครับที่อเมริกาเข้าไปถึงบ้านไปเรื่องดำเนินการจัดการมรดกให้ไปถึงที่ดูแลเรื่องเรียกร้องสิทธิค่าเสียหายถึงบ้านหรือแม้แต่ล่าสุดที่มีไฟไหม้ที่ระเบิดที่แถวสมุทรปราการนะครับแถวแพร่กษาแถวอะไรเนี่ยที่อเมริกาแล้วก็ลงพื้นที่โดยทันทีเหมือนกันเรียกว่าทุกเหตุการณ์ช่วยได้จริงๆใช่ครับค่ะเอาละวันนี้ต้องขอบคุณนะคะท่านประยุทธ์เพชรคุณรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษและรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นอย่างสูงขอบคุณมากครับโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับ